ยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บนะโยมเนาะบางครั้งยิ่งดิ้นมากเท่าไหร่ก็เจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจมากขึ้นกว่าตอนไม่ดิ้นตั้งเยอะเห็นเชือกฟางวางอยู่บนตะบองเพชรเป็นข้อคิดสักนิดหนึ่งว่าโยมจำคลิปนั้นได้ไหมคลิปที่มีงูติดอยู่บนหนามตะบองเพชรแบบเนี้ยแล้วงูตัวนั้นก็ดิ้นดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาคนก็อยากจะช่วยแต่ก็กลัวงูจะฉกคนก็พยายามช่วยเคลียร์จนงูหลุดออกมาเนี่ยเขาดิ้นอยู่บนหนามตะบองเพชรแบบนี้นึกถึงคำที่ว่ายิ่งดิ้นยิ่งเจ็บจริงๆนะโยมคนบางคนก็ยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บจริงๆบางทีเนี่ยการอยู่นิ่งๆจะยังดีกว่าการที่ดิ้นที่จะไปรับรู้มากกว่าเดิมมโนไปปรุงแต่งไปคิดไปเองคิดวนคิดซ้ำจะว่างหรือไม่ว่างมีเวลาไม่มีเวลาก็เก็บมาคิดซะจนมันไม่มีเวลาให้สมองได้ว่างได้พักผ่อนยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งจะไปสืบยิ่งจะไปรับรู้ยิ่งจะไปพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหวังจะหาข้อยุติแต่ข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้เป็นข้อมูลในการที่จะไปสู่การยุติเลยชีวิตมันก็เลยยิ่งดิ้นอยู่ในวงวนของความคิดแบบเป็นมโนมโนมโนปรุงแต่งไปฟุ้งซ่านไปไม่จบไม่สิ้นเลยยิ่งไปสืบยิ่งไปค้นยิ่งไปหาข้อมูลเพื่อจะหาข้อยุติบางทีมันก็ไม่ยุติได้ง่ายๆเพราะบางทีก็เอากิเลสเข้าไปใส่มากเกินการนิ่งๆถ้าเหมือนงูตัวนั้นเขานิ่งอยู่รอให้คนช่วยก็น่าจะดูปลอดภัยกว่าที่คนอื่นจะช่วยได้แต่บางทีความฟุ้งซ่านความดิ้นมากเกินไปยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บจริงๆเรื่องมีแค่นี้แต่ดิ้นที่จะไปรับรู้และหาข้อมูลมาเสริมมากเกินไปก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แผลเล็กๆของงูก็กลายเป็นแผลใหญ่มากขึ้นบางคนก็ดิ้นจนตายจริงๆนะโยมหาข้อยุติในชีวิตไม่ได้เลยบางทีก็ต้องนิ่งๆมีสติรู้ลมหายใจอยู่กับความนิ่งเพื่อให้จิตนี้ไม่ไปปรุงแต่งมากจนเกินไปบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ดิ้นมากเกินไปแผลมันก็เวอะหวะแล้วเมื่อไหร่จะชนะความคิดตัวเองสักทีขอเจริญพรเป็นกำลังใจกับตะบองเพชรเช้านี้